เดี๋ยวพาไปต่อกันที่เหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ไล่ยิงคู่อริกลางกรุงเลยนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์อัดกันมา3คนไล่ยิงคู่อริแบบไม่กลัวกฎหมายแต่สุดท้ายไปโดนรถชนตายปุ๊บทีเดียวเหตุการณ์นี้ตายไป1สาหัสอีก2แต่ว่าสืบไปสืบมาแล้วคดีนี้อาจจะพลิกได้ครับจากคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงปั้งแรกก่อนเป็นเสียงปืนฮะแล้วก็มีเสียงตุ๊บที่2อันนั้นคือเสียงถูกรถชนตอนแรกนึกว่าท่อระเบิดนะพี่บอลถ้าเกิดตัวของเนี่ยพี่ร้านขายกัญชาร้านนี้ไม่พูดออกมาเราจะไม่รู้เลยนะครับซึ่งก็เข้าใจว่ารถคันที่ถูกชนน่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาหนีแก๊งแว้นอาจจะมีการตามไล่ยิงกันแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้พี่ร้านขายกัญชาร้านนี้ตะโกนให้คนแถวนั้นไปช่วยกันดูหน่อยบอกว่ารถคันที่ถูกชนเนี่ยหนีพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กแว้นมาแล้วก็มาโดนรถชนตายแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วยนะครับตี 2ของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองหลังเกิดเหตุตำรวจสน.บางขุนเทียนไปตรวจสอบแล้วนะครับจุดนี้ก็คือปากซอยจอมทอง18เขตจอมทองกรุงเทพฮะเจอเอาผาดสีขาวจอดอยู่ริมถนนด้านหน้าฝั่งคนขับเนี่ยเสียหายจากการไปชนกับมอเตอร์ไซค์กระแทกอย่างแรงเลยแล้วเจอศพของวงศกรอายุ16 ปีเท่านั้นเองยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับส่วนคนเจ็บมีอีก2คนก็คือกิตติอายุ15ปีแล้วก็ณัฐธิพัฒน์อายุ16ปีอาการสาหัสด้วยกันทั้งคู่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทั้งหมดเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวกันซ้อนอัดกันมา3คนเลยหนีคู่อริที่ไล่ตามยิงเข้ามาแล้วบิดหนีตายไอ้ช่วงจังหวะบิดมอเตอร์ไซค์น่ะไปพุ่งใส่กับรถเอาผาดคันที่เป็นคู่กรณีนี่แหละครับจนเสียชีวิต1รายสาหัสอีก2คนนะครับขณะที่คุณหนูเยื่อนอายุ40ปีเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าแม่ยังติดใจการเสียชีวิตของลูกอยู่นะเพราะว่าที่เอวเนี่ยมีร่องรอยคล้ายๆกับเป็นรูกระสุนปืนแต่ทำไมในใบชันสูตรกลับไม่มีระบุเขียนแค่ว่าบาดเจ็บทางสมองเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไปถูกรถชนแต่อาจจะเสียชีวิตจากการถูกคู่อริไล่ยิงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยเพราะว่าลูกชายตายไปแล้วพูดไม่ได้ก็ยืนยันว่ายังไงจะเอาเรื่องคู่กรณีที่ตามไล่ยิงลูกชายให้ถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากต้องหาเงินจัดงานศพให้ลูกชายเงินจะซื้อโลงศพก็ยังไม่มีแล้วลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแบบนี้แม่ยอมไม่ได้ครับตอนที่น้องเขาส่งรูปมาตรงหน้าน้องอาจจะมีเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ตรงช่วงเอวน้องหนูก็เลยถามว่าพี่ตรงเอวน้องไปโดนอะไรมาเขาบอกว่ามันมีเลือดเป็นแค่พวงกุญแจหนูก็เลยบอกดูได้ไหมเขาบอกเขาก็เงียบกันเขาก็เลยไม่พูดอะไรค่ะใช่ค่ะแล้วพวกบรรดาญาติเราก็เห็นอย่างเพื่อนแบบเพื่อนของโอ๊ตอะไรของโอ๊ตอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่มีตรงนั้นมันบุ๋มจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าบุบลงไปมันคือสาเหตุอะไรอ่ะแม่ก็ยังคล่องใจเพราะว่าผลชันสูตรเนี่ยไม่เห็นพูดถึงไอ้รอยบุ๋มๆตรงนั้นเลยก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยสืบต่อหน่อยเพราะลูกแม่ตายไปแล้วลูกแม่พูดไม่ได้อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของแม่ด้วยครับน่าเห็นใจมากอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ